เหตุเกิดจากความหิวทำให้เธอต้องขโมยข้าวบ้านคนอื่นหรืออย่างไร3ครั้งเข้าไปบ้านแห่งนี้ที่เชียงราย3ครั้งฮะไปเอาข้าวเอาขนมมากินท่านผู้ชมวงจรปิดนะครับของบ้านจับภาพนะฮะผู้ก่อเหตุมาครั้งแรก13กุมภาพันธ์ครับแล้วเข้ามาปีนกำแพงเข้าไปในบ้านนะฮะ นี่เห็นไหมฮะเป็นสาวใหญ่แต่แข็งแรงปีนเข้าไปฮะแล้วก็ไปขโมยข้าวฮะซึ่งอยู่ที่ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายอันนี้ครั้งแรกนะแล้วก็ล่าสุดก็คือ18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมมาช่วงตี 3:35 คนเดิมนะฮะคนเดิมแล้วก็เข้ามาย่องๆมาเปิดตู้เย็นฮะสรุปที่เข้ามาบ้านหลังนี้3ครั้งได้อะไรไปบ้างข้าวสวย10ถุงขนม5ซองไข่ต้ม14ฟองแกงอีก2ถุงนี่ฮะคือเข้ามาครั้งแรกเนี่ยลายมืออยู่นะทางเจ้าของบ้านคงจะปล่อยไปเขาคงหิวแต่เข้ามา3ครั้งฮะมันจะย่ามใจและขอโทษนะถ้าปล่อยไปเดี๋ยวมันจะเอาอะไรไปมากกว่านี้ไหมอันตรายกับทรัพย์สินและอันตรายกับชีวิตอีกไหมเลี้ยวหลักฐานนี้ไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองเชียงรายนะครับเอาละฮะไปตามตัวนะครับทำอย่างนี้มันเกินฮะดูใช่ไหมฮะค่อยๆแล้วก็ปีนกำแพงเข้ามาง่ายๆนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดแล้วก็เรียกว่ามันเป็นอุทาหรณ์ของเจ้าของบ้านเหมือนกันนะล็อกบ้งล็อกบ้านนะถ้าเกิดว่าเจอตั้งแต่ครั้งแรกแล้วจริงๆต้องร้องให้แบบมิดชิดกว่านี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตำรวจก็ต้องตามด้วยฮะดูฮะหิว3ครั้งรวดตั้งแต่13จนถึง18กุมภาพันธ์อย่าทำฮะเพราะว่าคุณจะเปลี่ยนจากคนปกติกลายเป็นเข้าห้องกรงไปเลยใช่ค่ะส่วนที่กำแพงเพชรไม่แน่ใจว่าเกิดจากความหิวเช่นเดียวกันนะคะหรือเปล่ามีคนไปเจอเสือโคร่งเดินออกมานอกพื้นที่ป่าคลองลานแล้วไปใกล้ๆกับจุดที่ชาวบ้านเลี้ยงหมูเอาไว้อันนี้หิวชัดเลยฮะเพราะไปกินหมูชาวบ้านแล้วตอนนี้มีหมูของชาวบ้านหายไปแล้วด้วยตัวนึงค่ะทางเจ้าหน้าที่อุทยานเองก็วางแผนในการซุ่มดูอยู่นะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาไปติดตั้งกล้องคาเมราแท็บในการดักดูความเคลื่อนไหวของเสือโคร่งแล้วก็มีภาพปรากฏออกมานะคะทั้งกลางวันและกลางคืนที่กล้องมันสามารถจับภาพความเคลื่อนไหวได้สังเกตมันผอมนะมันคงหิวโซผอมโซเลยค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ซุ่มดูอยู่แล้วก็วางแผนนะคะระบุว่าถ้าหากว่าเป็นไปตามแผนแล้วก็เจอตัวในระยะใกล้เขาจะยิงยาสลบเขาซุ่มดูอยู่ถ้าไม่มีอันไรผิดพลาดคาดการว่าคืนนี้น่าจะสามารถได้ตัวเสือโคร่งตัวนี้ทีนี้เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตรงนี้มันใกล้ป่าคลองลานค่ะอุทยานห้วยขาแข้งแต่พื้นที่ตรงนั้นน่ะมันจะมีชุมชนของชาวปากากะยอแล้วเกือบทุกบ้านเลยจะเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะหมูชาวบ้านบอกว่าตอนนี้มีหมูของชาวบ้านหายไปแล้ว1ตัวคาดการว่าน่าจะถูกเสือโคร่งตัวนี้เอาไปกินหรือไม่ฟังจากชาวบ้านค่ะไอ้ตัวเข้ามาเฝ้าตรงนี้สัก2คืนแล้วครับ2โมงแล้วเดินออกไปไหนกันมั้งค่ำกลางคืนน่ะประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างก็ไม่ได้ไปไหนครับท่านลุงก็นอนบ้านแหละเมื่อคืนเขาก็ขัดอยู่แต่ได้ยินเสียงหอนไม่เริ่มจะดุขึ้นนะฟังดูแล้วเมื่อคืนเนี่ยเริ่มจะคาร์ลัมขึ้นแล้วอ่ะคาร์ลัมเสียงแบบก็ต้อนเยอะจัดอ่ะเนาะชาวบ้านเองเขาก็ระวังกันอยู่นะคะแต่ว่าอยากจะให้หน่วยงานในพื้นที่อย่างหน่วยงานอุทยานหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์รีบจับเสือโคร่งตัวนี้ ออกจากพื้นที่ชุมชนส่งคืนสู่ป่าก็ได้ค่ะเพราะชาวบ้านเองก็กลัวมันมาจากป่าไงฮะมันมาจากป่าเข้ามากินหมูของบ้านชาวบ้านที่อยู่ติดกับป่านะฮะแต่ประเด็นคือยังจับไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้ค่ะมีแค่กล้องคาเมราแท็บที่เห็นความเคลื่อนไหวถ้าเจอในระยะใกล้เขาจะยิงยาสลบและคืนนี้ก็เหมือนจะวางกับดักล่อมันใช่ไหมน่าจะจับได้คืนนี้แต่ถ้ามันดูอัมบรินทีวีก่อนมันอาจจะระวังตัวมันอาจจะชิงกลับไว้ตัวชาวบ้านเขาไม่ต้องดูอัมบรินทร์ทีวีนะสำหรับเสือนะแต่คนดูตามปกติเขากลัวทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์อย่างหมูของเขาจะหายไปและความปลอดภัยที่อาจจะมาถึงตัวมันอาจจะไม่อย่างนั้นนะเขาสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเสือโคร่งที่ป่วยแล้วก็หลงฝูงมา